นี่คือบ้านใหม่ที่เพิ่งรับโอนแล้วก็กำลังต่อเติมกำลังบิวอินกันนะคะทีนี้พอทีมบิวอินจะเข้าพี่กบก็ต้องรีบหาช่างเข้ามาทีนี้อันนี้ด่วนด่วนมากด่วนมากแต่ก็นี่ก็ฟาสเลนแล้วค่ะคุณผู้ชมคิดดูนะคะคุยกันวันอังคารพฤหัสปูเสร็จเลยวันเดียวจบเลยโอเคคุณภาพคุณภาพดีด้วยคุณภาพยี่ห้อนี้ดีด้วยแล้วก็ดูนะคะคุณผู้ชมมีโคมไฟกันความละเอียดมากเราเปิดไฟแล้วสีมันจะขึ้นมาอีกนะมันจะดูมีความเป็นเท็กเจอร์ของไม้ขึ้นมาอีกใช่ฮะถ้าเป็นกระเบื้องเดิมอ่ะเวลาเราอยู่อ่ะแสงที่มันเข้ามามันสะท้อนตาแล้วยิ่งเราเปิดไฟด้วยนะครับมันจะสะท้อนให้เราเห็นเลยแล้วมันแสบอันนี้พอปูนี้ปุ๊บเวลามองมันจะไม่สะท้อนไม่สะท้อนใช่สบายตากว่าใช่ฮะสบายตาแล้วการเดินมันเป็นยังไงครับพี่ต่างกันยังไงการเดินแกนิโต้เดิมกับการเดินบน APC อันนี้จะไม่ลื่นแล้วเราเหมือนรู้สึกว่าเราเดินแล้วมีเท็กเจอร์เรารู้สึกสัมผัสกับพื้นเท้าใช่เราสัมผัสกับมันได้แล้วถ้าเป็นกระเบื้องอ่ะมันจะลื่นง่ายครับแล้วเวลาทำความสะอาดผมว่ามันทำยากแต่อันนี้จะทำความสะอาดง่ายแล้วทำไมพี่ถึงเลือกใช้ตัวพื้น HPC ครับพี่ผมใช้อยู่แล้วส่วนใหญ่ผมจะซื้อที่ห้างเนาะผมจะซื้อที่ห้างเพราะเข้าห้างเนี่ยเรามั่นใจอยู่แล้วแต่ข้างนอกเราไม่กล้าซื้อเพราะเราไม่รู้จักแล้วทีนี้เราไปได้เพจไปเจอก็เลยดูโปรไฟล์ลูกค้าเยอะเว้ยอันนี้ของแท้อะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อถือได้ก็เลยลองดูลองมาแล้วก็มาคุยดูพี่กบเป็นลูกค้าที่จะใช้คำว่าพอลูกค้าถูกใจอ่ะผมเอาเลยพอมีความละเอียดอะค่ะคุณผู้ชมอะไรที่เซอร์วิสให้ได้ก็เซอร์วิสวันนี้ตัดประตูอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดเพิ่มย้ายของอะไรก็ไม่ได้คิดเพิ่มนะคะดีครับแล้วเจ้าของบ้านก็น่ารักมากแล้วทีนี้ถามนิดนึงค่ะพี่ช่างทีมช่างวันนี้มีหัวหน้าช่างมาดูพิเศษเลยแล้วก็มีน้องๆช่างเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่พี่กบได้อยู่คุมงานเขาไหมดูอยู่เขาทำแป๊บเดียวเองนะทำเขาละเอียดนะทำแบบกระจายเลยปุ๊บ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 แป๊บเดียวชั่วโมงนึงก็ครึ่งหลังแล้วอะ ชั่วโมงนึงก็ครึ่งหลังแล้วเร็วมากนะคะถือว่าเร็วมากกันหลายคนแต่ว่าก็เป็นหลังที่พิเศษนิดนึงค่ะกำชับว่าพยายามให้จบงานได้ภายในวันเดียวเพราะว่ามันจะมีทีมบิวอินของครัวเข้าเพราะฉะนั้นอะไรที่พอที่จะเติมกำลังคนนะคะพี่ปกติบ้านแบบนี้มา2คนแต่ว่าของพี่กบพี่จะเห็นว่ามากกว่า2คน5คน ใช่เพราะว่าอยากจะให้ชัวร์นะคะเมคชัวร์ว่างานของพี่กบงานบิวอินของพี่กบเนี่ยจะไม่สะดุดช่างมืออาชีพอะทำไมพี่ถึงตัดสินใจให้วินาทีสุดท้ายเลยมั้งตัดสินใจให้คิดเรื่องบ้านมาทำก็เราไม่เห็นตัวเวลาเราซื้อของอะเราต้องการเห็นหน้าคนขายคนซื้อเนาะยื่นหมูยื่นแมวแต่ถ้ามาซื้อขายตามโทรศัพท์แล้วเราไม่รู้อะไรเดี๋ยวโอนแล้วเราจะจบมันไม่ได้เรื่องหรอกจริงๆเราต้องเห็นตัวแล้วก็เห็นสินค้าก่อนเนาะแล้วเรามาเลือกถ้าเราเห็นสินค้าเราพอใจเราถึงเอาถ้าไปไม่เห็นอ่ะแล้วอยู่ๆเอามาติดแล้วดูในรูปมันดูไม่รู้เรื่องครับแล้วก็การเข้าเหลี่ยมเข้ามุมแบบนี้พี่กบเป็นว่าเป็นไงบ้างการเข้าเหลี่ยมเข้ามุมของบัวเรียบร้อยดีครับต้องคมแบบนี้ใช่ถ้าไม่คมรีเจ็คนะต้องรีเจ็คเลยนะดูไม่สะดุดตาใช่ค่ะเนียนแล้วก็มีความรู้สึกว่าบ้านหลังนี้สวยจังก็ขอพี่กบรีวิวนะคะปกติเป็นผู้ชายขี้อายนะคะไม่ค่อยออกหน้ากล้อง ซึ่งวันนี้ก็ฝนต้องขอขอบคุณพี่กบมากๆ ที่มาเป็นแขกรับเชิญวันนี้ฝนกับพี่กบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ